สวัสดีครับวันนี้เราก็มาทำรีไซต์ฟอร์มกันต่ออาจจะทำฟูลสกรีนด้วยจะดูก่อนว่าเวลาพอไหมเรามาเริ่มกันเลยครับมาทำฟูลสกรีนกันดีกว่ามาที่ตัวฟอร์มแล้วก็มาที่ตัวเมนูนะครับทำตรงนี้เลยเหมือนเดิม copy ตัวนี้มาแล้วก็วางมาที่ property เปลี่ยนรูปภาพ image เป็นที่เราเตรียมมาเหมือนเดิมนะครับ full screen โอเคมาเปลี่ยน property ตัวนี้ต่อ text เป็น full screen ตัวนี้นะครับเราจะให้กด control บวกกับ enter ถึงจะเข้าเป็นโหมด full screen หมายความว่าโหมด full screen คือจะไม่มีพวกไอคอนพวกนี้จะขึ้นมาเป็นตัวหนังสือให้อ่านแล้วก็คำแปลแล้วก็แค่นี้เองหน้าเดี๋ยวจะเข้าใจมากขึ้นเวลาเราทำเสร็จแล้วไล่ดู property ก่อนต้องแก้ตรงไหนบ้างยังไม่ได้กดตัวนี้โอเคกลับไปที่ตัวนี้ full screen ไปแก้ property เปลี่ยนชื่อตรงนี้เปลี่ยนเป็นแบบนี้ m full screen โอเคช็อตคัทคีย์ไม่มีละเพราะว่าในนี้มันไม่มี control enter มันก็เลยใส่ไม่ได้นะครับใช้ไม่ได้เราต้องทำเองเดี๋ยวจะบอกให้ว่าทำยังไงจากนั้นก็มาทำ Tool Strip ไอคอนข้างล่างเหมือนกันหาเลือก Copy เอาสักอันหนึ่งอันนี้ Copy ไม่ได้แล้วก็เลือกเอาตัวไหนก็ได้ที่ Copy ได้อาจจะเป็นตัวนี้ Copy แล้วก็วาง Paste โอเคแล้วก็เหมือนเดิมนะครับมาแก้ที่ Property มันเลือก image ให้ถูกเปลี่ยน text ซะเป็นอะไร full screen อันนี้เปลี่ยนไปก็ไม่เห็นว่าเราแสดงแต่ไอคอนเปลี่ยนชื่อให้ matching กันคล้ายๆกับเมนูเมนูเป็น m full screen ตัวนี้ก็เป็น full screen tsครับเราก็ลากมาวางไว้ข้างหน้าลากไม่ได้นะไหมไม่มาใช้วิธีนี้คลิกที่ตัว main tool strip แล้วก็ไปที่ items collection ตัวนี้นะครับ อยู่ไหนอ่ะอ๋อนี่ full screen ts แล้วก็ขยับขึ้นมาเองนี่กระดึบขึ้นไปทีละหน่อยเรียบร้อยอยู่ข้างบนละก็โอเคมาละเห็นไหมครับเรายังไม่ทำอีเวนต์ของมันนะครับเราจะทำตัวดัก control enter ที่ผมบอกเมื่อกี้ก่อนตรงเนี้ยที่เราบอก control enter ก็ไปที่โปรแกรมแล้วก็เพิ่มฟังก์ชันนี้เข้าไปเป็นการดักคีย์ที่เคยสอนไปละใน help นี่ตัวนี้ลอกตามได้เลยใช้ตัวนี้นะครับ protect override process cmd key อันนี้พารามิเตอร์ที่ต้องส่งเข้าไปก็ลอกตามนี้ได้เลยคือ copy ไปใช้ได้เลยตัวนี้จะเป็นตัว return ค่า return ค่า default กลับไปว่าเป็นค่ามาตรฐานเขาเวลาเรา enter ปุ๊บมันก็ส่งค่าเข้าไปหาฟังก์ชัน window ต่อคือตัวเนี้ยต้องคงไว้ไม่คงไว้ก็ได้แต่ว่ามันจะอธิบายยากเอาไว้ก่อนแล้วกันเราจะใช้ตัวเนี้ยผมจะใช้ตัวเนี้ยตัวแปรชื่อว่า mikw พาราตัวเนี้ยเอาไว้ดักว่าถ้าเรากดคอนโทรลขึ้นมาเนี่ย เราจะได้รู้ว่ามันกำลังกดปุ่มคอนโทรลอยู่นะ
อะไรประมาณนี้เดี๋ยวเราคอมไพล์ดูนะครับจะเห็นว่าตัวเนี้ยยังไม่ได้ declare เราก็ไป declare ค่าไว้ก่อนไปข้างบนเลยครับข้างบนสุดแล้วก็ declare ค่าแบบนี้ให้เป็น int 32ให้ค่าเริ่มต้นเป็นลบ1คือไม่ได้เป็นค่าอะไรเป็นลบ1จะได้รู้ว่ามันเริ่มต้นนะcompile ใหม่ก็จะเป็นแบบนี้เรียบร้อยเหลือ error เดียวก็คือเดี๋ยวเราต้องมาเขียนฟังก์ชัน full screen กันตอนนี้ยังไม่ได้เขียนผมอธิบายก่อนเวลาเราจะเช็คว่าปุ่มที่เรากดมาเนี่ยเป็นปุ่มอะไรเราเช็คแบบนี้ก็คือMSG พารามิเตอร์ตัวนี้นะครับ dot ตามนี้เลย w พารา dot to int 32ก็คือมันเป็นค่าตัวเลขถ้าเท่ากับอันนี้เป็นค่าเฉพาะอยู่แล้ว key dot enter คือถ้าเท่ากับ enter key เปลี่ยนเป็น int ให้เหมือนกันถ้าอยากรู้ว่า enter เป็นค่าอะไรก็ลองดีบักดูแล้วก็ดูค่าตัวนี้ได้หรือจะดูจากตัวนี้ก็ได้ลองดีบักเอาเองนะครับผมไม่อยากดีบักให้ดูเสียเวลามากเกินไปทุกคนน่าจะทำกันเป็นละเอาง่ายๆคือชุดนี้เราจะดักว่าถ้าคุณกด enter ให้เข้ามาที่ loop ในนี้เราก็มาดูว่าถ้าไอ้ตัวเนี้ยไอ้ตัวแปรที่เรากำหนดไว้เนี่ย key w para เนี่ยมันเป็นค่า control key อยู่นะเราก็จะให้ค่ามันเท่ากับค่าปัจจุบันที่เป็นอยู่ก็คือ control key นั่นเองแล้วก็เรียกฟังก์ชัน full screen ก็คือไปทำให้มันเต็มจอพอจะเก็ตนะครับไม่ได้ยากอะไรหมายถึงว่าถ้ามันกดปุ่ม control มาอยู่แล้วเนี่ยเราก็ทำ full screen แต่ถ้าตัวเนี้ยมันยังไม่ได้เป็นค่าของ control key คือมันอาจจะเป็นปุ่มอื่นอยู่ก่อนเช่นเป็นเลข7เป็นตัว t เป็นตัว r อะไรอย่างนี้มันก็ไม่เข้าเคสนี้มันก็ตกมาข้างล่างก็คือเราก็จะให้ค่าตัวเนี้ย mikw พาราเท่ากับปุ่มที่มันกดสมมุติมันกดตัว r ไอ้ตัวเนี้ยก็เก็บค่าตัว r ไว้วนลูปเข้ามาอีกสมมุติกดอีกครั้งหนึ่งเป็นตัว a มันก็ยังไม่เท่ากับไม่ใช่ตัว a ผมอธิบายผิดต้องหมายความว่าค่าตัวเนี้ยมันเป็น enter ตัวก่อนหน้ามันเป็นอะไรถ้าสมมุติเรากดตัว A ปุ๊บมันก็ไม่เข้าลูปนี้เลยเพราะตรงนี้มันต้องเป็น enter มันก็จะมาข้างล่างเลยก็คือตัวเนี้ยให้ค่าเท่ากับค่าที่มันกดมาไอ้ตัวเนี้ยก็จะกลายเป็นตัว A ผมเขียนให้ดูจะได้พอเข้าใจสมมุติตัวนี้นะครับก็คือจะกลายเป็นค่าเรากด A มันก็จะกลายเป็นค่าตัว A เข้ามาตัว A คราวนี้พอมาใหม่ปุ๊บเราไปกดตัว Bมันก็วนลูปมาตรงนี้ตัวนี้เป็น enter ไหมไม่ได้เป็น enter ก็หลุดเข้ามาตัวนี้ก็เลยกลายเป็นตัว b เห็นไหมครับคือถ้าไปกดตัวอื่นเนี่ยมันก็กลายเป็นตัวตามที่เรากดแหละจะเป็น c เป็น x เป็นเท่ากับก็แล้วแต่ไม่เกิดอะไรขึ้นเพราะไม่เข้าลูปนี้นะตราบใดที่มันกดตัว control เข้ามาเป็น control ตัวนี้ก็จะเปลี่ยนเป็น control โอเคนะครับเป็น control พอเป็น control ปุ๊บกดอีกครั้งหนึ่งถ้าไปกดคอนโทรลแล้วกดตัว A ก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นก็กลับเป็นตัว A ขอเนื่องของนะครับเข้าสู่ลูปเดิมที่บอกยกเว้นว่าพอมันกดคอนโทรลปุ๊บไอ้ตัวเนี้ยมันก็เก็บคอนโทรลไว้สมมติตัวนี้เป็นคอนโทรลพออีกครั้งหนึ่งมันไปกดปุ่ม Enter ฟังดีๆนะครับพอมันไปกดปุ่ม Enter ปุ๊บมันก็เข้าเคสนี้เลยมันก็เข้ามาในลูปนี้มันก็ดูว่าตอนนี้ไอ้ค่าเนี้ยคือค่าอะไรคือค่าก่อนหน้าที่มันกดนั่นเองมันกดคอนโทรลใช่ไหมนี่ไงคือมันกดคอนโทรลใช่ไหมครับถ้ากดคอนโทรลปุ๊บมันก็เลยเข้ามาตรงนี้ตัวนี้ก็จะเปลี่ยนเป็นคอนโทรลโทษไม่ใช่คอนโทรลคือเป็นค่า enter ตัวนี้ก็เปลี่ยน enter แล้วก็ทำงาน full screen คือขยายให้เต็มหน้าจอกลับมาที่เดิมก็วนลูปเหมือนเดิมพอมันกดอีกครั้งกดตัว A ก็เปลี่ยนเป็นตัว Aกดตัว B ก็เปลี่ยนตัว B ครับพออีกทีกด Enter ก็เข้าลูปนี้เป็น Enter ละมันก็เช็คดูว่าไอ้ตัวเนี้ยมีค่าเป็น control มั้ยไม่ใช่ control เพราะครั้งล่าสุดที่เรากดเป็นตัว B มันก็ไม่ทำงานมันก็มาเก็บตรงนี้เห็นไหมครับ
ก็เก็บเป็นตัวเอเธอร์ก็คือปัจจุบันไม่งงนะครับไปดีบักดูถ้าอยากรู้เนี่ยให้ใช้ F9 หรือกดตัวเนี้ยเห็นไหมครับเนี่ยแล้วก็ดีบักกด F5 เพื่อที่ดีบักไล่เข้ามาแล้วค่อยๆแทร็กกิ้งดูการเขียนโปรแกรมที่ดีจะต้องแทร็กเป็นแล้วก็ไล่ศึกษาเองอันนี้ผมอธิบายคร่าวๆให้ดูละเป็นแบบนี้เราก็จะดักไอตัวคอนโทรลเอนเตอร์ได้ถ้ากดคอนโทรลเอนเตอร์ก็จะเข้ามาที่ตรงเนี้ยมาทำงานฟูลสกรีนไม่น่าจะงงนะโอเคนะครับอธิบายฟังก์ชันนี้ซะยืดยาวหมดเวลาซะละไปต่อพรุ่งนี้แล้วกันนะครับใครมีคำถามอะไรเกี่ยวกับเรื่องที่ผมสอนไปก็ถามกันเข้ามาได้ที่ facebook.com/itechsoftwaretheตามที่เห็นในภาพหรือจะค้นหาคำว่า iTech Software Thailand ที่ Facebook ก็ได้ถ้าผมมีเวลาว่างผมจะเข้ามาตอบนะครับส่วนคลิปวิดีโอและรายละเอียดเกี่ยวกับการสอนทั้งหมดสามารถเข้าไปดูได้ที่เว็บไซต์www.itechsoftware.co.th ที่เมนูโปรแกรมมิ่งและโปรแกรมสามารถดาวน์โหลดได้ฟรีที่เมนูดาวน์โหลดนะครับ